4กุมาร นะก็มีทั้งหมด4ท่านด้วยกันเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยคุณอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีคลังนะครับเป็นอดีตหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะครับคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีแรงงานครับอดีตเลขาธิการพรรคคุณสุวิทย์เมษินทรีย์รัฐมนตรีอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรมฮะอันนี้เป็นอดีตรองหัวหน้าพรรคและคุณกอบศักดิ์ภูตระกูลรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีครับนี่ฮะได้ตั้งโต๊ะแถลงที่โรงแรมเซ็นทราแกนที่ลาดพร้าวเนี่ยนะครับลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐอย่างเป็นทางการฮะแน่นอนครับก็ก่อนหน้านี้มีการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคใหม่นะครับได้พลเอกประวิตรวงสุวรรณบิ๊กป้อมเป็นหัวหน้าพรรคนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับเป็นเลขาธิการพรรคนะครับคุณอนุชานาคาใสรองหัวหน้าพรรคก็มีกันไปแต่ว่าไม่ปรากฏชื่อ4ท่านนี้เลยไม่ได้อยู่เลยไม่ได้เป็นหัวหน้ารองหัวหน้าเลขาธิการหรือแม้แต่กระทั่งกรรมการบริหารพรรคก็สุดท้ายมันก็คงจะจบอย่างนี้แหละนะก็เล็งเห็นผลได้อยู่นะครับแต่ว่าทั้งคุณสนธิรัตน์และคุณอุตมะเนี่ยก็พูดได้เข้าใจนะผมฟังดูแล้วก็เป็นลักษณะของสุภาพบุรุษเหมือนกันนะครับคุณอุตมะเนี่ยก็บอกว่าทำงานร่วมกับพรรคมา2ปีกว่าและถือว่าภารกิจในการนำพาพรรคเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยสำเร็จแล้วนะครับนี่ฮะตอนนี้ถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วจึงขอยุติบทบาทนี่ครับนี่ฮะเดี๋ยวเราลองไปฟังการแถลงข่าวของทั้ง2ท่านดูครับว่าเป็นอย่างที่ผมบอกหรือเปล่าเชิญครับที่มาที่ไปเนี่ยนะครับก็คือที่ผ่านมากว่า2ปีนะครับที่พวกเราเนี่ยได้มีส่วนร่วมเป็นแกนจัดตั้งพรรคพลังประชารัฐนะครับร่วมกันพวกเราเนี่ยก็มีความตั้งใจนะครับในขณะนั้นว่าต้องการทำงานทางการเมืองก้าวเข้ามาเพื่อประเทศชาติมีเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้เป็นผู้นำประเทศจนมาถึงวันนี้เนี่ยนะครับก็จะกล่าวได้ว่าภารกิจของพวกเราทั้ง4คนเนี่ยดังที่ผมได้เรียนไปเนี่ยก็ถือว่าได้บรรลุล่วงไปแล้วประกอบกับวันนี้พรรคพลังประชารัฐนะครับก็มีคณะผู้บริหารใหม่นะครับที่พร้อมที่จะนำพาพรรคเดินหน้าต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมที่พวกเรานะครับจะหยุดนะครับภารกิจทางด้านการเมืองในพรรคพลังประชารัฐมาบัดนี้เรามองว่าบทบาททางการเมืองหรือหน้าที่นั้นย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาพวกเรานั้นไม่ได้มีความยึดติดกับบทบาทใดบทบาทหนึ่งถ้าจะดูจากอดีตที่ผ่านมาของพวกเราเราคือคนทำงานนะครับอะไรที่เป็นประโยชน์ในการทำงานนั้นเราทุ่มเทเต็มที่ในหน้าที่ของเราและสำคัญคือเราไม่มีความยึดติดทางการเมืองว่าจะต้องเป็นตลอดไปหรือจะต้องพยายามที่จะอยู่ในหน้าที่ทางการเมืองให้ได้มากที่สุดก็ไม่ใช่บทบาทของพวกเราเราสี่คนก็มีความผูกพันการทำงานร่วมกันมาเป็นทีมงานเดียวกันมานะครับเพราะฉะนั้นมีอะไรก็คงจะช่วยกันหารือส่วนจะทำร่วมกันไปอย่างไรในอนาคตนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราพร้อมครับที่จะทำบทบาทที่เป็นประโยชน์แค่นั้นเองไม่ได้คิดถึงเรื่องการตั้งพรรคนะฮะขีดเส้นใต้นะครับเดี๋ยวท่านจะไปลงว่าผมจะตั้งพรรคไม่ได้คิดจะตั้งพรรคนะครับท่านให้กำลังใจครับท่านเคารพในการตัดสินใจของพวกเราท่านไม่ได้มีคำบอกว่าจะต้องทำอย่างไรนะครับท่านบอกว่าเมื่ออะไรก็ตามที่พวกเราได้พิจารณาแล้วตัดสินใจแล้วเนี่ยท่านเคารพในการตัดสินใจของพวกเราแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราครับนะฮะตอนท้ายเนี่ยนักข่าวถามว่าแล้วได้เรียนคุณสมคิดหรือเปล่าคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์อ่ะซึ่งต้องถือว่าเป็นหัวหน้าทีมจริงๆนะเพราะว่าเป็นคนดึงทั้ง4ท่านเนี่ยมาร่วมงานการเมืองนะครับคุณสนธิรัตน์ก็บอกว่าก็ได้เรียนไปตามตรงแล้วก็คุณสมคิดก็ไม่ได้แนะนำว่าต้องทำอย่างไรเคารพการตัดสินใจของทั้ง4คนนี้ครับนี่ครับนี่ฮะแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีการไปตั้งพรรคการเมืองใหม่ใดๆทั้งสิ้นนะครับโอ้โหนี่ฮะเป็นช่วงที่นายกเนี่ยเยือนสื่อพอดีเมื่อวานนี้มาที่เดลีนิวมาไปที่ไทยรัฐก่อนนะครับแล้วก็เที่ยงใกล้ๆเที่ยงมาที่เราเดลีนิวนะครับแล้วก็เห็นว่าไปต่อที่เนชั่นอะไรนี่แหละนะไล่กันไปเนี่ยนะครับนี่ฮะ
นักข่าวก็ไปถามท่านนายกเรื่องนี้รู้เรื่องหรือยังว่ามันมีสี่กุมารเนี่ยเขาลาออกจากพรรคพลังประชารัฐนี่ครับนี่ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยทั้ง4ท่านเนี่ยยังคงตำแหน่งรัฐมนตรีอยู่นะใช่ก็คือใครเป็นรัฐมนตรีก็ยังเป็นอยู่นะก็คงไม่รู้ว่าจะถูกนายกปรับหรือเปล่าเนี่ยนะครับนักข่าวก็ไปถามนายกว่ารู้เรื่องนี้ยังท่านนายกบอกว่าทราบแล้วเขาลบการตัดสินใจก็ถือเป็นเรื่องภายในพรรคนะครับในส่วนของการปรับครม.เนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะให้ใครจะเป็นมีใครเข้ามาบ้างหรือจะใครจะเข้าใครจะออกเพราะตอนนี้เขาบอกต้องคุยกับทั้งพรรคแล้วก็พรรคร่วมรัฐบาลก็บอกขอให้ใจเย็นๆเขาไม่ท่านนายกบอกว่าไม่เคยพูดนะว่าจะปรับครม.ในช่วงเดือนกันยายนแล้วก็บอกว่าเตือนด้วยว่าคนที่วิ่งมากเนี่ยอาจจะไม่ได้ก็ได้ใครจะวิ่งก็วิ่งไปแต่จะตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วต้องคุยกับหัวหน้าพรรคทุกพรรคคนที่มาวิ่งก็คือคนที่มาล็อบบี้ตำแหน่งมาขอตำแหน่งนู้นตำแหน่งนี้โยกสลับสับเปลี่ยนได้หรือเปล่าวิ่งได้วิ่งไปเพราะการตัดสินใจอยู่ที่นายกคนเดียวใช่นี่นี่ครับนี่ท่านบอกด้วยนะว่าก็จะปรับเท่าที่จำเป็นใครทำงานดีอยู่แล้วก็ให้ทำงานต่อครับแต่เขาบอกว่า4คนนี้เป็นโควต้าของนายกพอมากับโควต้าของนายกก็จะคืนพักอาจจะดูว่าต้องคืนพักไปเมื่อเอาคนนอกเข้ามาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เดี๋ยวท่านนายกบอกต้องคุยกันอีกทีครับดีฮะประเด็นสำคัญก็อยู่เท่านั้นแหละนะครับการเมืองเมื่อวานนี้ฮะ